สวัสดีค่ะพบกับป๊อปอายในรู้แล้วใจฟูกับหัวข้อการประเมินสารสนเทศที่จะทำให้ทุกคนได้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินสารสนเทศมากยิ่งขึ้นค่ะโดยในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงสาเหตุที่เราต้องประเมินสารสนเทศกันนะคะสาเหตุที่ต้องประเมินสารสนเทศมีปัจจัยดังนี้ค่ะ 1. มีข้อมูลจำนวนมากเกิดขึ้นในแต่ละวัน 2. ข้อมูลมีความหลากหลายทั้งจากโซเชียลมีเดียต่างๆและการนำเสนอข่าวจากสื่อต่างๆ3. ข้อมูลมีการไหลเวียนอย่างรวดเร็ว 4. มีข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือหรือสร้างความสับสนเกิดขึ้นได้ง่ายซึ่งอาจเป็นข้อมูลที่ไม่มีคุณภาพหรือไม่ใช่ความจริง 5. เมื่อมีข้อมูลเกิดขึ้นและเป็นข้อมูลที่มีคุณค่าและเกิดประโยชน์จะมีการนำข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์เพื่อสร้างคุณค่าต่อประชาชนสังคมและประเทศชาติเพื่อช่วยยกระดับในด้านต่างๆดังนี้ค่ะด้านแรกนะคะจะช่วยให้บริษัทต่างๆเข้าใจความต้องการของผู้บริโภคและตอบสนองความต้องการได้อย่างดียิ่งขึ้นด้านที่2จะช่วยทำให้บริษัทและองค์กรต่างๆดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ 3. ช่วยยกระดับการดูแลสุขภาพเช่นความสามารถในการคาดการณ์โรคระบาด ที่อาจเกิดขึ้นได้หรือการติดตามข้อมูลโรคระบาดแบบเรียลไทม์ในด้านที่4ยกระดับในด้านของความปลอดภัยและ5ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของนักกีฬาค่ะสำหรับคลิปนี้เราก็ได้รู้กันไปแล้วนะคะว่าสาเหตุที่เราต้องประเมินสารสนเทศเนี่ยเป็นเพราะว่าอะไรสำหรับคลิปหน้าจะเป็นหัวข้อใดของการประเมินสารสนเทศสามารถติดตามได้ที่รู้แล้วใจฟูในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ